5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประเวทหานุสาหครับวันนี้5 minutes เนะี่ยขอพูดเรื่องที่อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนิดหนึ่งนะครับจะพูดเรื่องของ heat wave ที่ยุโรปนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อยากเล่าอ่ะคือมันมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะเหมือนกันนะครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คลื่นความร้อนในยุโรปเนี่ยโหดมากจริงๆ นะครับอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยก็ทะลุ40องศาเซลเซียสนะครับเราก็ทำนิวไฮหลายจุดมากๆนะครับจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเขาใช้คำว,ว่า breaking daily record High ก็คือเอ่อเป็นจุดที่ทำอุณหภูมิสูงสุดเกินกว่าอุณหภูมิที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตทั้งหมดที่เคยมีการบันทึกมาเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ40กว่าจุดนะ40กว่าเมืองในยุโรปนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก,ก่อน นะครับแล้วก็ที่น่าตกใจกว่านั้นอันที่2ก็คือเรื่องของไฟป่านะครับไฟป่าโดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณพันครั้งนะครับโดยเฉลี่ยนะครับย้อนหลังกลับไป15ปีนะปีประมาณพันครั้งต่อต่อ,ต,อต่อปีนะครับทั่วทั้งยุโรปประมาณพันครั้งนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะฮะมาสักแค่ครึ่งปีเองเนี่ยจะ2องพันครั้งอยู่แล้วนะครับคือถ้า เป็นแบบนี้หมายความว่าถ้าเป็นอัตรานี้ต่อไปเนี่ยจบปีนี้เนี่ยอัตราของไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในยุโรปนะจะเพิ่มขึ้น4เท่าของค่าเฉลี่ย15ปีย้อนหลังนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆอันที่3เนี่ยนะครับปัญหาเรื่องน้ำนะร,ระดับน้ำเนี่ยที่อยู่ในระดับที่วิกฤตก็คือต่ำมากนะครับในบรรดาแม่น้ําต่างๆสาคัญในยุโรปไปตั้งแต่สเปนฝรั่งเศสไล่ไปถึงเช็กโปแลนด์ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ45จุด ที่ระดับน้ําอยู่วิกฤตเลยนะฮะอยู่ในระดับที่ต้องใช้ว่าวิกฤตเลยเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน2ี่จุดนะครับที่เรียกว่าวิกฤตจริงๆมันจะมีวิกฤตมากๆวิกฤตธ,ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าวิกฤตมากๆปีนี้เนี่ยสีิบกว่าจุดเลยนะครับข้อที่เออี่อยุโรปกําลังเจอกับสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมากเพราะว่า เนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะฮะเราก็เรื่องของการที่รัสเซียจะไม่ส่งแก๊สธรรมชาติให้กับหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมันเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่ประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะต้องกลับมาใช้พลังงานถ่านหินซึ่งเป็นสิ่งที่พลังงานสกปรกที่สุดนะฮะที่เขาอยากจะเลิกใช้มากที่สุดเนี่ยนะครับเขาอาจจะต้องกลับมาใช้ที่เยอรมันเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะต้องกลับมาเปิดโรงงานนะฮะ ที่ใช้พลังงานของฐานหินเนี่ยสิโรงแล้วก็ต่ออายุโรงงานที่ตั้งใจว่าจะไม่ต่อแล้วเนี่ยอีก11โรงแม้ว่าเยอรมันเนี่ยจะมีพลังงานจากเรื่องของแสงอาทิตย์เยอะพอสมควรแล้วนะฮะโซลาร์แผงที่เยอรมันถือว่าทำเอ่อ,ำอ,อกำลังไฟฟ้าได้เยอะมากแล้วเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอกับหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของ jet stream อะ่ะคือไอ้ลมที่หมุนอยู่รอบๆเนี่ยนะฮะที่มันเ,เหมือนกับ เอาอากาศเย็นไปข้างบนแล้วข้างหน้าอากาศแล้วอากาศมันจะจะได้เป็นเหมือนกับคลายลมเป็นคลายที่กั้นนะฮะเจ็ตสตรีมที่ปกติมันเป็นลมที่ความเร็วสูงมากนะเครื่องบินจะนบินตรงนั้นเพื่อให้เพื่อให้สามารถพาเครื่องบินไปได้โดยประหยัดพลังงานเนะี่ยพวกนี้เนี่ยมันมันมันทำมันมันมันหมุนช้าลงกระแสเจ็ตสตรีมเนี่ยมันช้าลงนะครับทำให้เกิดทําให้เกิดวิกฤตการทางอากาศเช่นอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีขึ้นความเย็นหลุดลงมาขึ้นความร้อนขึ้นไปอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นปรากฏการณ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับเราเขาบอกว่าถ้าเทียบปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องแจ็ตสตรีมที่ทําให้เกิดสภาวะอากาศผิดปกติเนี่ยปีนี้สี่เท่าของปกตินของของตัวเลขปกตินะครับเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะโลกเราตอนนี้เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าเราละเลยมาพอสมควรในช่วงโควิดนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราใช้ของที่ใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวเยอะมากนะครับจนถึงช่วนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะ เราก็ต้องใช้หน้ากากใช้อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็เหลายอย่างอาหาร delivery นะครับกระติกน้ำที่เราเคยเอาไปร้านกาแฟนะครับตอนนั้นก็ไม่ให้ใช้ต้องใช้แก้วใหม่เท่านั้นอะไรแบบนี้นะฮะพวกนี้ผมคิดว่าเราต้องกลับมาซีเรียสจริงจังมากขึ้นเพราะว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อนที่ยุโรปปีนี้ถ้าใครอยู่ที่ยุโรปคงจะพอมาเล่าให้ฟังมามาแบ่งปันกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะผมเข้าใจว่าหนักหนาสาหัสหมากทีเดียวเท่าที่ฟังจากเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ยุโรปมาบอกไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนก็ ช่วยกันนะฮะเราเราถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยอีกแป๊บเดียวอะไม่ไม่ต้องรอรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรหรอกอีก4ี่หปีเนี่ยเราจะเจอสภาพวิกฤตการทางอากาศชนิดที่จะเอาเราอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที